มาตามภารกิจของนายกอุ๊งอิ๊งกันหน่อยนะคะที่บอกว่ามีข่าวจะลงพื้นที่ไปดูผู้ประสบภัยในวันนี้วันนี้ช่วงเช้าไปเชียงรายสุขสันต์วันนี้เนี่ยไปเชียงใหม่ค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่เลยแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนายกอุ๊งอิ๊งก็เข้าบ้านพักพิษณุโลกค่ะซึ่งเป็นบ้านพักนายกรัฐมนตรีก็อยู่กรุงเทพนี่แหละนะคะเข้าไปเป็นครั้งแรกเลยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหารือกับคณะที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรีนี่ค่ะสวมใส่ผ้าไทยสีชมพูนะคะอย่างเงี้ยค่ะสวยงามแล้วนี่คือนั่งโต๊ะกลมแบบนี้นี่ก็คือเป็นทีมที่ปรึกษานโยบายนายกนะคะหลายคนก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของนายทักษิณชินวัตรอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะก็นั่งคุยกันหารือกันมี5คนนะคะก็อย่างเช่นคุณพันศักดิ์วินยรัตน์ประธานที่ปรึกษานะคะหรือว่าเรียกว่ากุนซือหูกระต่ายนั่นเองเพราะว่าท่านจะมีลักษณะพิเศษก็คือแบบท่านจะชอบผูกหูกระต่ายนะท่านที่นั่งติดด้านขวามือของคุณอุ้งอิงนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุรศักดิ์สืบวงรีรองประธานที่ปรึกษานายสุภวุฒิสายเชื้อนายธงทองจันทรางสุแล้วก็ยังมีนายพงเทพเทพกัญจนาที่ปรึกษาแล้วก็มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษานะคะขณะที่นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานคณะที่ปรึกษาค่ะก็ระบุว่าแม้ที่ปรึกษาทั้ง5คนจะเป็นคนวัยเก่าก็จริงแต่ว่าทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งนโยบายและการขับเคลื่อนกิจการต่างๆในอดีตทั้งนั้นนะคะหลังจากนี้จะใช้บ้านพิษณุโลกค่ะเป็นที่ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งราชการและเอกชนเพื่อนำเสนอแนวคิดกำหนดเป็นนโยบายต่างๆโดยมีนายกค่ะมาร่วมด้วยนะคะก็จะมาคุยกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสนะของแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะคะสำหรับเป้าหมายแรกที่5อรหันต์นะตั้งไว้และต้องสำเร็จในรัฐบาลนี้ก็คือคนไทยจะต้องพ้นความยากจนประเทศหลุดพ้นปัญหาเศรษฐกิจและกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับและตอนนี้เรื่องของปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูเยียวยาก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกัน